แล้วก็ต่อไปนะคะก็มาถึงคู่ของน้องนันนะคะแล้วก็น้องหงหยกนะคะคำถามที่ถามก็คือถามว่าคิดว่าอวัยวะอะไรของคนข้างๆที่เราคิดว่าน่ารักจังเลยน่ารักที่สุดอ่ะนันก่อนเลยอวัยวะใช่มันคิดว่าน่าจะคงเป็นปากมั้งคะปากเขาเล็กๆเลยแล้วก็แบบหน้าแบบหมายถึงว่าคือมันดูแบบมันดูหน้าทะนุถนอมอะไรเงี้ยถึงว่าปากเขาดูเล็กจริงๆอ่ะเหมือนนกเลยค่ะอวัยวะใช่ไหมคะถ้าเป็นผมอย่างนี้ได้ไหมคะหัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงหัวเพราะแบบรู้สึกว่ามันน่าเล่นดีค่ะสมมติว่าติดเกาะสมมติติดเกาะแล้วคนนี้มีขนมปังอยู่ชิ้นเดียวอ่ะแล้วไงเดียเราจะให้น้องเขากินหรือเราจะกินดีอ่ะโหนี้ไม่ต้องคิดเลยค่ะก็ให้เขากินแน่นอนค่ะไม่งั้นเขาจะโมโหหิวค่ะเวลาโมโหหิวน่ากลัวมากจะหงุดหงิดเครียดทุกอย่างเป็นเรื่องกินที่เป็นแบบเรื่องหลักของชีวิตเขาเลยจริงๆค่ะก็จะให้น้องก่อนแน่นอนเราไม่อิ่มทำไมอ่ะทนได้เหรอพูดเลยว่าผู้หญิงนี้อิ่มยากมากค่ะข้าว3จานยังไม่อิ่มเลยค่ะโดยปกติเราอยู่ในบ้านก็คงต้องหาอะไรเขากินต่อไปค่ะขี้มดขี้แมวค่ะตัวเองไม่กินก็ได้ใช่ไม่กินก็ได้น่ารักมากโอเคแล้วน้องหงโยค่ะจะกินเองหรือให้ตอบตามความจริงก็คงแบ่งครึ่งค่ะแหมพูดจริงๆก็คงไม่กินคนเดียวขนาดนั้นหรอกถึงจะหิวก็คงต้องแบ่งครึ่งก่อนแล้วเราก็อาจจะหาปลาแถวนั้นใช่ป่ะก็ช่วยอาจจะมีต้นไม้มีดีว่าเพิ่งฟังเพลงนี้มานะคะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เข้าอ่ะกับตัวเขาดีอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาใจใส่คนอื่นเพราะทุกอย่างที่เธอเคยได้ทำนั้นเปลี่ยนใจที่เคยบอกช้ำความอ่อนย้อนทุกถ้อยคำคอยเติมและทำให้ความหวังของฉันกลับมา